หลายคนที่เขาเป็นเบาหวานเขาจะรู้คำนี้กันว่าเฮ้ยแกกินได้หรือเปล่าเธอกินได้ไหมเป็นคำที่เราฟังจนเบื่อแล้วค่ะโอ้ยการมีลูกมันยากมันไกลเกินเอื้อมการที่เรามองเห็นนะคะว่าเฮ้ยลูกเราเป็นแบบนี้แต่จะมาบอกว่าเฮ้ยน้องทำนู่นไม่ได้ทำนี่ไม่ได้พอน้องเป็นเบาหวานเท่านั้นหรอเขาอาจจะฟังเรื่องเบาหวานจากที่อื่นมาครับว่ามันน่ากลัวเบาหวานไม่ใช่โรคไม่ใช่โรคดูโอเคไหมคะสำหรับอายุ74อ่ะผู้เป็นเบาหวานนะคะไม่ได้เป็นผู้ป่วยเป็นมามีของน้องเหมือนฝันค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องเหมือนฝันนะคะน้องเป็นเบาหวานมาตั้งแต่3ขวบ1เดือน15วันค่ะปัจจุบันเป็นมา9เดือนแล้วเป็นเบาหวานไทวันอายุ21ปีเป็นเบาหวานชนิดที่1ค่ะเป็นเบาหวานมาประมาณ13ปีแล้วค่ะเป็นตอน8ขวบอายุ17ปีครับเป็นเบาหวานประเภท1มา4ปีแล้วครับตอนนี้เป็นนักกีฬาปั่นจักรยานทีมจังหวัดสมุทรปราการเป็นคุณแม่เนาะแล้วก็ทํางานไปด้วยอายุ40ปีแล้วค่ะเป็นเบาหวานไทวันเป็นมา25ปีแล้วอยู่กับมันมาเกินครึ่งชีวิตเป็นเบาหวานประเภท2รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และเป็นสมาชิกชมรมเบาหวานอายุ74ปีเป็นเบาหวานมันไม่มีข้อห้ามหรอกอยากกินอะไรก็กินได้แต่ว่าต้องอยู่ในพอปริมาณนั้นเราควบคุมตัวเองได้หรือเปล่าเรานับขับอะไรได้ไหมมันก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามบางคนอาจจะรู้สึกว่าเราเป็นโรคนี้เราอาจจะอ่อนแอกว่าคนอื่นหรือเปล่าจะซ้อมไม่ทันคนอื่นหรือเปล่าแต่ว่าเราสามารถไปถึงเป้าหมายเราได้ครับเป็นเบาหวานก็ต้องกินหวานไม่ได้ดิต้องกินนู้นไม่ได้ต้องกินนี้ไม่ได้เรากินได้ทุกอย่างแหละแต่เราก็ต้องรู้จักอาหารแลกเปลี่ยนเนาะเราต้องนับขับเป็นเบาหวานอยู่ที่ปากเรียนรู้โภชนาการออกกำลังกายเราก็มีความสุขแล้วค่ะไม่มีโรคแทรกซ้อนแน่นอนแรกๆเจาะน้ำตาลปลายนิ้วก็จะมีร้องไห้แค่แม่ถือกระเป๋าพลังมานะคะก็จะร้องไห้แล้วค่ะก็เลยเริ่มมาเจาะน้ำตาลปลายนิ้วตัวเองให้น้องดูว่ามิจ่าก็ทำได้น้องก็โอเคขึ้นประมาณ1เดือนค่ะน้องเริ่มขอเจาะเองแม่ก็คอยนั่งแนะนำใกล้ๆน้องจนน้องทำเองได้ค่ะทุกวันนี้ก็คือเจาะให้คนในบ้านได้ด้วยค่ะใช้ชีวิตกับเบาหวานมันก็มีข้อดีเพราะว่าเราต้องดูแลเรื่องกินใช่ไหมคะมันเปลี่ยนบุคลิกของหนูค่ะหนูกลายเป็นคนที่ควบคุมดูแลตัวเองขึ้นเป็นคนตรงเวลารู้จักระเบียบวินัยของตัวเองยิ่งมีเบาหวานมันจะทำให้หนูเป็นคนที่ดูแลคนอื่นได้ดีขึ้นเหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่ตัวเองค่ะตอนที่กลับมาซ้อมกีฬาก็บอกโค้ชก่อนเลยครับว่าตรวจพบโรคนี้มาแล้วก็อธิบายเขาเข้าใจว่าโรคนี้ต้องทำอะไรยังไงมั่งทางโค้ชกับเพื่อนร่วมทีมก็สามารถทีได้อย่างเหมือนนักกีฬาปกติเลยพอจบมัธยมก็อยากจะเป็นพยาบาลนะคะอยากจะไปช่วยคนอื่นอยากจะเป็นพยาบาลด้านเบาหวานจะไปเป็นซัพพอร์ตเพราะตอนหนูเป็นไม่มีใครเข้าใจหนูค่ะถ้าเกิดน้องๆเขาเป็นเบาหวานกันมาใหม่ๆอ่ะพยาบาลเขาเข้าใจเขาเหมือนที่เขากำลังเป็นอยู่อ่ะมันอาจรู้สึกไม่โดดเดี่ยวเหมือนที่หนูเป็นตอนนั้นนะคะแม่จะบอกคุณครูว่าให้น้องทำไปเลยในสิ่งที่น้องอยากจะทำน้องอยากทำเหมือนเพื่อนน้องทำได้เหมือนเพื่อนไม่ต้องกีดกันน้องออกมาจากเพื่อนๆค่ะคุณครูก็เข้าใจทุกวันนี้ก็ช่วยดูแลน้องได้ค่ะถ้าเกิดเรามองเบาหวานเป็นแบบรูเมทคนนึงที่เราต้องเข้าใจเขาค่ะเราก็สามารถอยู่กับมันได้จะเห็นว่าตัวอย่างของเราตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถึงผู้ใหญ่ถ้าสามารถควบคุมตัวเองได้ดีควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้เขาก็จะมีชีวิตอย่างเป็นปกติสุขสามารถเจริญเติบโตได้ทำงานได้มีลูกได้และเป็นผู้ใหญ่ที่สุขภาพแข็งแรงด้วยการที่เขาจะทำได้อย่างนั้นเขาจะต้องควบคุมมันได้และที่สำคัญก็คือต้องสามารถติดตามการดูแลตัวเองได้ซึ่งปัจจุบันก็มีเครื่องมือตรวจน้ำตาลในเลือดที่มีผลแม่นยำถูกต้องสามารถเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบมือถือของพวกเราได้และที่สำคัญบางเครื่องก็สามารถมีแสงไฟที่จะเตือนให้เรารู้ว่าเราควบคุมเบาหวานได้ดีหรือไม่เพราะว่าการเจาะเลือดจะเป็นสิ่งบอกว่าสิ่งที่เรากำลังรับประทานเข้าไปมันทำให้น้ำตาลในเลือดสูงมากน้อยแค่ไหนหรือว่าเวลาที่เรามีกิจกรรมไปออกกำลังกายน้ำตาลมันสูงหรือต่ำมากน้อยเกินไปซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับคนไข้เบาหวานการควบคุมเบาหวานได้คือการควบคุมตัวเองและจะทำให้เบาหวานไม่เป็นโรค
ชีวิตเบาๆกับเบาหวาน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 สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับอ่ะเดี๋ยวพาร์ทแรกของเราวันนี้นะครับก็จะเป็นการเอ็กเซอร์ไซส์กันนิดนึงเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเชิญทุกท่านนะครับลุกขึ้นมาจากเก้าอี้หน่อยนะครับอ่ะเป็นไงครับหาพื้นที่ของตัวเองนะครับหาพื้นที่ของตัวเองนะครับด้านหน้านะครับสามารถก้าวไปข้างหน้าได้นะครับแล้วก็สามารถก้าวไปด้านหลังได้เนาะโอเคมีใครเคยออกกําลังกายตอนเช้ามั้ยครับปกติออกอยู่แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาออกเอ็กเซอร์ไซส์กันเบื้องต้นนะครับประมาณ15นาทีโอเคนะครับทุกท่านพร้อมไหมครับเอาขอพร้อมกันหน่อยนะครับเพื่อเรียกความพร้อมกันนิดนึงเนาะพร้อมไหมครับโอเคครับตอบกันอย่างต่อเนื่องเนาะครับเดี๋ยวเราอันดับแรกนะครับเริ่มกับจากการวอร์มอัพกันก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอวิดีโอก่อนนะครับเป็นวอร์มอัพเบื้องต้นนะครับธรรมดาเนาะโอเคอันดับแรกครับย่ำเท้าอยู่กับพี่ก่อนย่ำเท้าอยู่กับพี่ก่อนครับสบายสบายเนาะสบายสบายอ้าวแขนมาด้วยอ้าวเพลงดับไปแล้วครับไปต่อไปต่ออย่าหยุดค่ะอ้าวย่ำเท้าอยู่กับพี่ก่อนครับขอแกว่งแขนด้วยนิดนึงโอเคหายใจเข้าลึกหายใจเข้าลึกต่อไปนะครับก้าวขาแล้วแตะไปข้างหน้าก้าวแตะโอเคหายใจเข้านะครับหายใจออกแล้วแตะลงมาดีมากไปเรื่อยๆเลยฮึบหายใจเข้าลึกขออีกหนึ่งรอบออกด้านข้างแบบนี้แตะแตะโอเคได้เนาะได้เนาะสบายๆนะครับถ้าไม่ยากนะครับวันนี้ง่ายๆแตะไปด้านข้างขอแขนด้วยนิดนึงแขนมาซ้ายขวาโอเคอย่าไปเหยียบเท้าเพื่อนด้านข้างนะครับไปด้านเดียวกันเนาะ3 2 1โอเคหายใจเข้าลึกอันนี้ก็คือวอร์มอัพธรรมดาธรรมดาเนาะสบายสบายอยู่นะครับข้างหลังเป็นไงบ้างครับง่ายๆเนาะโอเคแหมออกกําลังกายกันแต่เช้าเลยนะครับพี่ด้านนี้สดชื่นมากสดชื่นใช่มั้ยครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเอ็กเซอร์ไซส์แล้วนะครับมีทั้งหมด3เพลงนะครับเดี๋ยวรบกวนนะครับขอเพลงด้วยนะครับอันดับแรกนะครับยืนเท้าเท่าช่วงหัวไหล่นะครับยืดอกขึ้นตัวตรงหายใจเข้าลึกค่อยๆกวาดมือขึ้นไปเนาะหายใจเข้าลึกแล้วหายใจออกโอเคได้เนาะหายใจเข้าลึกกวาดแขนขึ้นไปด้านบนแล้วหายใจออกโอเคขออีกครับใครไหวนะครับจังหวะหายใจออกให้ย่อขาลงโอเคกวาดขึ้นไปใหม่หายใจเข้าหายใจออกแล้วย่อลงโอเคได้เนาะได้เนาะหายใจเข้าลึกย่อขาแล้วหายใจออกหายใจเข้าลึกแล้วหายใจออกรอบนี้นะครับขอออกไปด้านข้างบ้างแล้วยกขึ้นไปข้างบนกลับมาตรงกลางได้เนาะได้เนาะฮึบหายใจเข้าแล้วหายใจออกกางขาให้กว้างกว่านิดนึงหายใจเข้าแล้วหายใจออกไปด้านข้างหายใจเข้าโอเคฮึบขออีกหนึ่งรอบนะครับไปด้านข้างยืดอกหายใจออกโอเคต่อไปซ้ายขวาอย่างเดียวเนาะซ้ายกลับมาตรงกลางขวาแล้วกลับมาตรงกลางย่อขาลงเล็กน้อยแปะไถไหวกลางขาออกนิดนึง9แล้วแตะ9แล้วแตะดีมากยืดอกขึ้นมาหายใจออกฮู้หายใจเข้าดันกลับมาขวาโอเคสบายสบายเนาะบิดตัวให้เยอะบิดตัวให้เยอะด้านหน้ามองตรงมาโอเคนะครับไปต่อเนื่องนิดนึง3 2
1หายใจเข้าหายใจออกยาวๆโอเคอันนี้คือรอบแรกไหวไหมครับไม่หนักเลยเนาะอ่ะกางขากว้างกว่าเดิมอีกนิดนึงนะครับยกแขนหายใจเข้าเดิมใครไหวให้ย่อขาลงยกแขนหายใจเข้าหายใจออกแล้วย่อขาลงดีมากอ้าวช้าๆฮึบย่อรอบสุดท้าย3 2 1ออกด้านข้างบ้างไปด้านข้างหมุนขึ้นแล้วกลับมาตรงกลางได้เนาะเหยียดให้สุดแขนเลยยกแขนแล้วหายใจออกฮึบหายใจเข้าโอเคไปด้านข้างยืดอกยกแขนหายใจออกไปต่อหนึ่งอ้าวยาวไปด้านข้างฮู้ไหวเนาะไหวเนาะไหวเนาะสบายสบายใช่ไหมครับขออีกหนึ่งรอบอ้าวต่อไปนะครับซ้ายขวาสลับกันซ้ายมาฮึบกลับมาตรงกลางฮึบกลับมาตรงกลางใครไหวก้าวขาออกไปอีกนิดนึงสองอ้าวก้าวแล้วพักโอเคย่อขาด้วยนิดหนึ่งใครย่อไม่ไหวไม่เป็นไรเนาะกลับมาตรงกลางพักพักโอเคพักไปต่อฮึบกลับมาพักแล้วกลับขวากลับอ้าวย่อนิดหนึ่งย่อนิดหนึ่งก้าวขาออกไปเอ้ฮึบขวาตรงกลางซ้าย3 2 1โหหายใจเข้าลึกเหนื่อยยังครับเหนื่อยยังอ้าวจะมี2ฝั่งเนาะเหนื่อยแล้วกับยังไม่เหนื่อยสบายสบายนะครับอาจจะไม่ชินกับการออกกำลังกายตอนเช้าเดี๋ยวเพลงที่2จะเพิ่มความหนักขึ้นมาอีกนิดนึงพร้อมไหมครับอ่ะมาครับเพลงต่อไปนะครับจะให้กางขาเข้าช่วงไหล่ย่อขาลงเล็กน้อยนะครับมือสองข้างไว้ข้างลำตัวนะครับเราจะทำการต่อยไปด้านหน้าแบบนี้เวลาต่อยให้ความหมัดลงนะครับเก็บมาเปลี่ยนมือเนาะโอเคครับไปครับ หายใจเข้าลึกยืดอกขึ้นนะครับใครไหวสามารถย่อขาได้ย่อลงเล็กน้อยไม่ใช่ย่อลงเยอะขนาดนี้เนาะเดี๋ยวเมื่อยขาเกินนะครับย่อลงนิดนึงเนาะต่อยกลับมาย่อแล้วขึ้นโอเคเนาะต่อยกลับมาย่อแล้วขึ้นต่อยกลับมาย่อโอเคสบายสบายขออีกหนึ่งรอบต่อไปเป็น3หมัดต่อเนื่องนะครับอ่ะ2 3แล้วย่อขึ้นได้มั้ย1 2 3เก็บย่อช้าๆ1 2 3เก็บย่อแล้วขึ้นปัด1 2 3เก็บย่อแล้วขึ้นต่อยแรงนิดนึงฮึบย่อแล้วขึ้นอ้าว1 2 3เก็บย่อโอเคย่อบิดตัวเล็กน้อยฮึบย่อต่อไปขอย่อค้างไว้โหไว้โหไว้โหไว้ยืดอกขึ้นมาแล้วต่อยต่อเนื่องเลยนะฮึบ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 ดีมากเก่งขาไว้เก่งขาไว้ต่อยอย่างต่อเนื่องต่อยมาข้างหน้าต่อยมาข้างหน้าต่อยมาข้างหน้าโอเคหายใจเข้าลึกเมื่อยขายังครับเมื่อยขายังไม่เมื่อยเนาะยังไม่เมื่อยเนาะขออีก1รอบขออีก1รอบเหมือนเดิมเหมือนเดิมต่อยเก็บย่อรอบนี้ไปด้านข้างบ้างเก็บย่อโอเคนะเก็บอ้าวซ้ายย่อฮึบขวาย่อยังไงอ้าวสามหมัด1 2 3เก็บย่อแล้วขึ้นอ้าว1 2 3เก็บย่อแล้วขึ้น1 2 3ฮึบโอเคขอต่อยแรงกว่านี้นิดนึงได้มั้ยได้มั้ยสบายฮึบฮึบฮึบ1 2 3ไปย่อแล้วขึ้นฮึบย่อแล้วขึ้น1 2 3ฮึบย่อโหค้างไว้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 ไหวเนาะไหวเนาะไปด้านข้าง
ซ้ายขวาซ้ายขวาใครไม่ไหวสามารถยืนตรงได้เนาะใครไหวย่อขาค้างไว้ฮึบฮึบย่อมา4 3 2 1อ้าวย่ำเท้าอยู่กับที่ต่อไปขอเป็นยกเข่า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 อ่ะตอนนี้ตีแรงขึ้นมาซ้ายขวาซ้ายขวาโอเคขอยกเข่าสูงๆหน่อยได้ไหมขอยกเข่าสูงๆหน่อยได้ไหมดีมากดีมากซ้ายขวาตีลมนะครับอย่าไปตีคนข้างหน้าเนาะสาม สอง หนึ่งโอเคย่ำเท้าอยู่กับที่หายใจเข้าลึกเดี๋ยวเหลืออีกหนึ่งเพลงไหวไหมครับไหวไหมเมื่อกี้ยังไม่เหนื่อยเลยเนาะโอเคเพลงต่อไปนะครับจะเป็นก้าวถอยไปข้างหลังกับข้างหน้าสลับกันเนาะเราจะมีให้ก้าวถอยหลังแบบนี้ย่อขาลงเล็กน้อยนะครับแล้วกลับมาที่เดิมแล้วอาจจะมีก้าวมาข้างหน้าด้วยสบายๆเนาะต่อไปนะครับเพลงสุดท้ายแล้วเพลงสุดท้ายแล้วยังไหวอยู่เนาะไหวไหมครับไหวไหมโอ้เริ่มมีการแบบหายใจแรงนิดนึงเนาะโอเคอ่ะมาครับเพลงสุดท้ายต่อเลยสุดท้ายแล้วยืดอกขึ้นหายใจเข้าขาสองข้างยืนชิดติดกันเดี๋ยวรอเพลงแป๊บนึงเนาะหายใจเข้าลึกหายใจยาวข้างซ้ายก่อนเนาะฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้เนาะฝั่งซ้ายก่อนนะครับก้าวถอยหลังเนาะถอยย่อขึ้นกลับมาเปลี่ยนข้างย่อขึ้นใครย่อไม่ไหวนะครับนิดเดียวพอเนาะย่อแตะทรงตัวให้อยู่ถอยย่อขึ้นยืดออกขึ้นตัวตรงนะครับกางขาออกดีมากถอยย่อขึ้นแตะบาลานซ์ตัวเกร็งหน้าท้องต่อไปขอเป็นจ็อกกิ้งวิ่งมาวิ่งมาใครวิ่งไม่ไหวสามารถย่ำเท้าอยู่กับพี่แบบน้องเอิร์นได้นะครับผมใครไหววิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาโอเคขอเร็วขึ้นกว่านี้ได้ไหมขอเร็วขึ้นกว่านี้ได้ไหมเอ้ามาวิ่งมาวิ่งมาเร็วหน่อย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 โอเคข้างหลังยังไงครับข้างหลังยังไงได้อยู่เนาะต่อไปนะครับถอยบิดแล้วกลับมาอ้าวถอยบิดกลับมาเปลี่ยนข้างบิดกลับมาถอยบิดสอกไปด้านหน้าบิดโอเคบิดตัวเยอะบิดบิดได้ไหมได้ไหมถอยบิดกลับมาฮึบถอยโอเคหายใจเข้าลึกท่านี้เริ่มทำน้อยลงแล้วครับพี่เมฆขออีกหนึ่งรอบขออีกหนึ่งรอบไหวนะครับรอบนี้ขอก้าวไปด้านหน้าขาชิดเหมือนเดิมยืดออกขึ้นตัวตรงก้าวย่อขึ้นกลับมาก้าวย่อโอเคใครไม่ไหวเอาดูแลไหวไหมเอาไหวไหมก้าวเบาๆไม่ต้องก้าวใหญ่ไม่ต้องก้าวยาวมากไม่ต้องก้าวยาวมากก้าวย่อขึ้นแต่โอเคต่อไปขอเป็นจ็อกกิ้งมาโอเคได้ยินเสียงจ็อกอีกแล้วเบาๆไม่ไหวย่ำเท้าอยู่กับพี่แบบนี้ได้ขอสปีดอัพขึ้นมาหน่อยสปีดอัพขึ้นมาหน่อย Let's go สับแขนด้วยสับแขนด้วยดีมาก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 ท่าสุดท้ายของเรานะครับก้าวไปข้างหน้ายกแขนแล้วกลับมาก้าวยกกลับมาก้าวยกโอเคหายใจเข้ายกแขนหายใจออกกลับมาก้าวหายใจเข้า
เยี่ยมมากยกแขนสูงสูงดีด้านหน้าไหวเนาะด้านหน้าไหวเนาะไม่ต้องก้าวยาวนะฮึบก้าวนิดเดียวฮึบสี่สามสองหนึ่งโอเคสะบัดแขนสะบัดขานิดนึงเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับกำลังดีเนาะกำลังดีไม่เหนื่อยเกินไปเนาะเมื่อกี้เป็นไรไหมครับไม่เป็นไรเนาะแข็งแรงดีนะแข็งแรงดีนะโอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับเป็นครูดาวนะครับเซตชิ่งนิดนึงนะครับเดี๋ยวเชิญน้องเอิร์นนี่เลยครับค่ะเดี๋ยวทุกคนพักเหนื่อยก่อนนะคะทำแบบนี้ทำนี้หายใจเข้าหายใจออกเป่ามาทางปากค่ะทำสัก3ทีค่ะโอเคค่ะเหงื่อซึมๆกันแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมายืดเหยียดให้หายเมื่อยกันนะคะเดี๋ยวเรามายืดหัวไหล่กันก่อนยืดค้างไว้สัก10วิค่ะ3 4 5 6 7 8 9 10โอเคสลับข้างค่ะ1 2 3 4 5 6 7 89 10เดี๋ยวทุกคนเอาขาข้างขวามาไขว้ข้างซ้ายนะคะเอามือซ้ายเท้าเอวแล้วก็บิดโชว์ LS หน่อยเอาให้มันตึงๆ ตรงนี้นะคะ5 6 7ขอไปข้างเดียวกันได้มั้ยครับ8 9 10มันจะเป็นรูปหัวใจกันแล้วนะ มีคนสลังเฮโยเดี๋ยวเอาขาซ้ายสลับมาไขว้ขาขวาค่ะแล้วก็เท้าเอวข้างขวานะคะแล้วก็สลังเฮโย5 6 7 8 9 10ถ้าต่อไปนะคะเราจะมายืดต้นขาด้านหน้าอันนี้อาจจะต้องหาเก้าอี้จับนิดนึงอย่าไปจับเพื่อนข้างๆนะคะเดี๋ยวล้มไปด้วยกันเดี๋ยวจับเก้าอี้แล้วก็พับขาขึ้นมาจับปลายเท้าไว้ให้หัวเข่าชี้ลงไปที่พื้นนะคะตึงไหมตึงค้างไว้นะคะ5 6 7 8 9 10โอเคเปลี่ยนเป็นข้างซ้ายบ้างค่ะโอเค1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ท่าสุดท้ายมายืดต้นขาด้านหลังกันท่านี้ยกแขนขึ้นมาตัวตรงนะคะแล้วก็พับตัวลงไปใครจับถึงเท้าจับใครจับไม่ถึงจับหน้าแข้งแบบหนูนะคะโอเค5 6เอาขึ้นมาแล้ว7 8 9 10โอเคเก่งมากค่ะทุกคนโอเคนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับเดี๋ยวเชิญร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ